วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Eat My Tube นะคะวันนี้พี่อีฟคนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือสลาม2ขวดนี้นะคะไม่ใช่2กระปุกเนี่ยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะพี่อีฟเคยรีวิวสลามเน่าไปแล้วนะคะและมีน้องๆ นะคะขอบคุณมากๆเลยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากหลากหลายวิธีเลยขอบคุณนะคะแต่ว่ามันมีวิธีที่พี่สะดุดใจเอ๊ะมันแก้ได้หรอก็คือวิธีของน้องคนนี้นี้เลยมีหลายคนมากเลยนะคะพี่เลือกมาบางคอมเมนต์ที่พี่เห็นนะคะก็คือการแก้สลามโดยการใส่ไมโครเวฟแล้วแบบเฮ้ยมันได้หรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีนี้จะได้ผลจริงหรือไม่ส่วนวิธีอื่นๆที่น้องๆคอมเมนต์มานะคะส่วนใหญ่เป็นวิธีที่พี่อีก็เคยแก้แล้วมันได้ผลจริงนะคะอย่างเช่นวิธีใส่น้ำเพิ่มนะคะใส่กาวเพิ่มอันนี้พี่อีกเคยบอกไปแล้วว่ามันทำได้นะแต่วิธีการใส่เอาสลามไปใส่ในไมโครเวฟพี่อีฟยังไม่เคยเลยแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูสลามเจ้าสลาม2กระปุกนี้ก่อนก็คือเป็นสลามจากคลิปแล้วนั่นแหละค่ะที่มันยังอยู่นะคะเหลือแค่2กระปุกแต่อีก2กระปุกพี่ไม่รู้นะคะว่าอาจจะมีข้าวกับเค้กหยิบไปเล่นแล้วนะคะเหลือแค่2กระปุกนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเนื้อมันยังเละเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันยังเน่าเหมือนเดิมไหมเปิดพร้อมๆกันเลยนี่อันนี้พี่อีฟหยิบมาเมื่อกี้แล้วนะคะลองหยิบดูแล้วนะคะมันยังเหมือนพี่รู้สึกว่าเนื้อจะดีกว่าเก่านะคะพอเราทิ้งสลามไว้อะเนื้อมันก็เป็นสลามมากขึ้นนะคะตอนนี้นะคะอันนี้คือเนื้อสลามที่ทิ้งไว้ค่ะเหมือนจะเละกว่าเก่าด้วยซ้ำเนื้อดีขึ้นเยอะเลยคือเป็นสลามแล้วตอนนี้นะคะนี่เนื้อดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ลองจิ้มดูนะคะว่าเจ้าสลามเน่าเนี่ยพอพักตัวไว้ 2-3 วันเนี่ยหลายวันแล้วนะ5วันแล้วมั้งจะสภาพค้นพบอีกหนึ่งวิธีนะคะก็คือสลามไม่ดีพอเราทิ้งไว้เนี่ยมันก็ผสมกันมั้งไม่รู้สิเป็นสลามดีเลยอันนี้พี่ว่าเป็นสลามดีละพี่ไม่แก้ละก็พักไว้นะคะอันนี้และอีกหนึ่งกระปุกก็คือเจ้ากระปุกสีม่วงกระปุกนี้เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะคะนี่นะคะสีม่วงเหมือนเดิมเลยมันยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มันก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะเอาแข็งคือมันยังเนื้อมันยังแบบยังไงอ่ะอีฟก็ดึงไม่แรงนะคะน้องๆบอกว่าพี่อีฟดึงแรงจริงพี่อีฟดึงไม่แรงนะคะน้องเดี๋ยวลองดึงให้ดูนะแพ้เนื้อค่อยๆดึงเหมือนเนื้อไม่ค่อยจับตัวเท่าไหร่นะคะอันนี้เนื้อมันจะแบบเป็นกระด้างนะคะไม่ได้ดึงแรงนะคะเนาะคือถ้าเราไม่ดึงมันก็ไม่ออกใช่ไหมล่ะค่อยๆดึงนะยืดได้แต่ว่ายืดไม่แผ่ไม่ไกลเท่าที่ควรเนื้อก็ดีพี่ว่ามันดีกว่าเก่านะครั้งที่แล้วนี่คือแบบเป็นชิ้นเลยนะเดี๋ยวเราจะเอาสลามกระปุกนี้นะคะสีม่วงนะคะไปใส่ไมโครเวฟนะคะแต่พี่อีฟจะใส่ในภาชนะที่เป็นกระเบื้องนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่พลาสติกเนี่ยมันระเบิดแน่นอน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่มันมี2วิธีนะคะที่พี่อ่านเจอที่น้องคอมเมนต์มาก็คือ1ใส่น้ำลงไปแล้วขยำแล้วก็เข้าไมโครเวฟแต่วิธีที่2คือเอาสลามใส่ไมโครเวฟเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวิธีไหนจะได้ผล Yes นี่คือวิธีที่1นะคะคือเอาสลามใส่ถ้วยและเราไปเข้าไมโครเวฟกันนี่คือวิธีที่2นะคะคือเอาสลามใส่ถ้วยแล้วก็ค่อยๆเทน้ำลงไปก็ขยำให้เข้ากันนะคะน้ำกับสลามนี่นะคะตอนนี้นะคะพี่อีฟก็ขยำเจ้าสลามกับน้ำนะคะมันก็เริ่มนิ่มๆแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ละลายนะคะเพราะว่าสลามมันแข็งมากเลยพี่จะเอาเจ้าสลามนิ่มๆเนี่ยแหละเข้าไปในไมโครเวฟแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะเทน้ำออกบางส่วนนะคะอันนี้วิธีแรกนะใส่ลงไปประมาณ 5-6 วินาทีนะคะกลัวระเบิดอะเฮ้ยมันนิ่มจริงอ่ะดูสิเฮ้ยได้ผลอ่ะว้าวอันนี้นิ่มจริงเลยค่ะน้องอันนี้คืออันสลามอันที่2นะคะที่ผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทน้ำบางส่วนออกไปนะคะอันนี้นะคะเอาใส่ไมโครเวฟ
ปิดฟ้าจะประมาณ6วินาทีนะจ๊ะนี่อันนี้คือสลัมของเราเดี๋ยวให้ดูก่อนนิ่มเหมือนกันจะนิ่มกว่าตัวแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่โต๊ะเลยค่ะอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2เดี๋ยวเรามาดูเนื้อสลัมพร้อมกันเลยนะคะพี่พูดได้คำเดียวว่า amazing ว้าวคือไม่คิดว่ามันจะได้นะนี่อันนี้คือไม่ได้ใส่น้ำเลยนะจากอันเหนียวๆเมื่อกี้ดูสิมันแผ่ได้แล้วอะแล้วรู้สึกว่าเนื้อมันจะดีกว่าเก่าอีกอะเดี๋ยวเอาใหม่นะ ตื่นเต้นไปเลยตื่นเต้นจริงๆไม่คิดว่ามันจะได้ตอนแรกอะที่คิดไว้อะคือมันจะระเบิดนะคะแต่ว่าเฮ้ยมันดีอะมันใช้ได้เลยแหละจากอันที่แบบแข็งๆอะมันก็บางเห็นไหมบางเชียบเลยแล้วเนื้อเข้ากันดีมากนะคะอันนี้เนื้อมันน้อยนิดนึงนะคะอันนี้คือวิธีที่1 นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจิ้มกันด้วยนะก็ถือว่าพอได้นะจากสลามที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะมาได้ขนาดนี้โอเคอันนี้วิธีที่1 นะวิธีที่2น้องบอกว่าผสมน้ำก่อนเล็กน้อยนะคะให้มันเข้ากันแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟเหมือนกันเรามาดูกันว่าเนื้อจะประมาณไหนนี่อันนี้คือเจ้าเนื้อสลามนะคะยืดมาเลยคือเนื้อดีแน่นอนดูสิโอ้โหพี่รู้สึกว่าเยี่ยมมากไม่เคยคิดว่ามันจะโอเคขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามายืดกันไหมนะคะนี่นะคะมันยืดได้ขนาดนี้มันลื่นมากเลยค่ะน้องๆคือที่มือพี่หล่นเนี่ยคือมันลื่นด้านบนอะมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรนะเนื้อก็จะมีกลิ่นเหม็นไหม้ไหม้เลยนะมันโอเคเลยเนื้อนิ่มกว่าด้วยนะเรามาจิ้มพร้อมกันเลยเนื้อดีเสียงดีฝาเจ้าตัวแรกแน่นอนนะคะเป็นอันสรุปว่าการเอาสลามของเราที่ไม่ดีนะคะเข้าไมโครเวฟได้ผลทั้ง2วิธีเลยแต่วิธีที่ดีกว่าก็คือเอาสลามนะคะผสมน้ำนิดนึงให้มันแบบมีน้ำในเนื้อสลามแล้วก็เอาไปเข้าไมโครเวฟแก้สลามได้อย่างเด็ดขาดว้าวดีมากๆเลยพี่ขอตบมือให้เลยนะพี่นึกคิดว่ามันจะมีวิธีนี้ด้วยรู้สึกว่าสุดยอดมากๆเลยตอนนี้เอาสลามสองแบบนะคะมาผสมกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันยืดได้ป่ะก็ยืดได้เหมือนเดิมมันลื่นนี่ถือว่าโอเคนะคะจากสลามที่เนื้อแข็งโป๊กนะคะเป็นสลามที่สามารถยืดได้นะคะเห็นไหมเนื้อโอเคนะอันนี้สรุปเลยนะก็คือทางที่ดีที่สุดนะคะสำหรับการเอาสลามเข้าไมโครเวฟนะคะก็คือต้องผสมน้ำก่อนนะคะถึงเข้าไมโครเวฟได้แล้วเนื้อมันจะดีซึ่งสูตรใส่ไมโครเวฟนี้นะคะอาจจะไปปรับสูตรนะคะโดยการใส่น้ำเพิ่มหรือว่าตั้งเวลาให้นานขึ้นนะคะอันนี้พี่อีททดลองให้ดูเฉยๆนะซึ่งถ้าเราปรับสูตรให้มันลงตัวเนี่ยมันสามารถทำสลามเนื้อที่มันยืดได้แค่นี้ไปถนัดนี้ได้เลยนะก็คือสามารถทำให้สลามเป็นเนื้อที่ดีสุดๆไปเลยขอบคุณนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่มาบอกวิธีแก้สลามนะคะเพราะว่าน้องอีฟต้องขออภัยด้วยนะคะที่ยังไม่เก่งในสายสลามนะคะก็มีน้องๆนะคะนี่แหละที่มาคอมเมนต์บอกพี่อีฟนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่อีฟทำอะไรอยากให้พี่อีฟทำสลามอะไรก็บอกสูตรอะไรใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือจะเข้าไปกดติดตามที่แฟนเพจก็ได้หรือว่าอีปุษยานะคะเป็น Facebook ส่วนตัวส่วนไลน์นะคะพี่อีไม่ค่อยได้เล่นนะคะเพราะพี่อีต้องตัดต่อวิดีโอคนเดียวก็เลยไม่ค่อยได้เล่นวันนี้พี่อีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมีอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะบ๊ายบาย Thank you นะคะสำหรับสูตรนี้โอเค
คะจะมาสอนน้องๆนะคะเล่นแอปเปลี่ยนหน้า